ส่งกำลังใจให้น้องสกายลูกใจเริงมะเร็งลามเข้าสมองไขสันหลังแล้วหลังจากที่น้องสกายหรือที่หลายคนรู้จักในบทของโจลูกของใจเริงด้วยอาการป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกล่าสุดครอบครัวของน้องสกายได้ออกมาให้ข้อมูลอาการป่วยเบื้องต้นของน้องสกายกับบันเทิงออนไลน์แล้วว่าน้องสกายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะเชื้อกระจายเข้าไปในสมองและไขสันหลังตอนนี้คุณหมอได้ให้คีโมน้องแล้วต้องรอดูอาการหลังจากที่ให้คีโมเสร็จอีกทีหนึ่งทางบันเทิงออนไลน์ขอเป็นกำลังใจให้น้องสกายและครอบครัวให้หายจากอาการป่วยโดยไวที่สุดด้วยนะคะย้อนดูความหล่อใสน่ารักสุดๆน้องสกายก่อนป่วยหนักเป็นมะเร็งใครเห็นก็อยากอุ้มอยากกอดอยากหยอกเล่นด้วยเด็กอะไรน่ารักจริงๆตาโตผิวขาวคิ้วหนาขนตาเป็นแผงยาวน่ารักหน้าหยิกอย่างแรงน้องสกายหรือโจลูกชายของใจเริงบันเทิงออนไลน์จะพาไปส่องความตะมูตะมีของน้องสกายที่ตอนนี้หลายคนส่งแรงใจไปแล้วให้หายป่วยหนักไวๆจากโรคร้ายมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเชื้อกระจายเข้าไปในสมองและไขสันหลังแล้วน้องสกายป่วยหนักลูกใจเริงในเพลิงบุญมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสุดเศร้าน้องสกายเจ้าของบทโจลูกชายใจเริงในละครสุดฮอตเพลิงบุญป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่วัยแค่2 ขวบเศษผู้จัดละครและนางเอกในเรื่องรุดเยี่ยมแม่เผยเพิ่งรู้ลูกป่วยหนักหลังพาไปตรวจร่างกายสุดเสียใจแต่ต้องเก็บอาการซ่อนไว้เพื่อสร้างกำลังใจช่วยลูกพ้นวิกฤตชีวิตภายหลังละครสุดฮอตเรื่องเพลิงบุญทางสถานีโทรทัศน์4 ช่อง 3เพิ่งอวสานแต่เพียงแค่ข้ามคืนเดียวแฟนละครก็ต้องตกใจเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดเรื่องน้องสกายหรือเด็กชายทริศฐานหนูน้อยหน้าตาน่ารักวัย2 ขวบ 7 เดือนที่แสดงเป็นโจลูกชายของใจเริงตัวละครคนดังในเรื่องป่วยหนักเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมาเมื่อเช้าวันที่29 กันยายนจ่ายยศศินีณ นครผู้จัดละครเรื่องเพลิงบุญและเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกของเรื่องได้รุดไปเยี่ยมอาการน้องสกายที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องสกายที่เฝ้าดูแลอาการลูกน้อยอย่างใกล้ชิดและเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเพิ่งรู้ข่าวน้องสกายป่วยและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อคืนก่อนเป็นคืนเดียวกับที่ละครเรื่องเพลิงบุญอวสานพอดีรุ่งเช้าก็เลยมาเยี่ยมพอดีเจอกับเบลล่าที่มาเยี่ยมน้องสกายหลังทราบข่าวเช่นกันได้ฟังจากคุณแม่น้องสกายทราบว่าน้องป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่งรู้ผลเมื่อคืนก่อนหน้านี้คุณหมอก็รักษาด้วยเคมีบำบัดทันทีจายศศินีกล่าวอีกว่ากำลังใจของน้องสกายค่อนข้างดีเพราะน้องยังเด็กจึงไม่ต่อต้านการรักษาจะเป็นห่วงก็แต่พ่อแม่ของน้องสกายที่เป็นธรรมดาของคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่แล้วเพราะขนาดตนยังตกใจเลยพยายามให้กำลังใจให้ทั้งสองคนเข้มแข็งเพื่อลูกคุณหมอเป็นห่วงเรื่องข่าวโดยบอกว่าไม่อยากให้ข่าวร้ายของน้องออกมาเยอะเป็นห่วงสภาพจิตใจว่าตอนน้องสกายโตไปแล้วมาเห็นข่าวตัวเองเท่าที่สังเกตพบว่าน้องสกายทานอาหารได้บ้างนิดหน่อยอาการดูจะง่วงแต่ยังจำทุกคนที่ไปเยี่ยมได้ไม่ว่าจะเป็นจ๋าเองเบลล่าผู้กำกับการแสดงและผู้ช่วยผู้กำกับน้องสกายพอเห็นก็ยกมือไหว้ผู้จัดละครเรื่องดังยังกล่าวด้วยว่าเมื่อตอนที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงบุญน้องสกายไม่มีอาการป่วยให้เห็นเพียงแต่อาจจะมีไม่สบายเล็กๆน้อยๆเหมือนเด็กปกติพ่อแม่ของน้องสกายก็บอกว่าลูกแข็งแรงดีพอมารู้ข่าวน้องสกายอีกทีป่วยหนักแล้วตกใจเหมือนกันเพราะเพิ่งจะดูละครที่น้องแสดงอยู่อนาคตน่าจะสดใสเสียดายที่มาป่วยแบบนี้สงสารน้องสกายเพราะเขายังเด็กอยู่มากแต่ก็มีข้อดีเหมือนกัน
เพราะคุณหมอบอกว่าการรักษาในผู้ป่วยเด็กจะมีโอกาสสูงกว่าผู้ใหญ่ช่อง3ฝากมาเยี่ยมและสอบถามว่ารักษาอย่างไรการรักษาต้องใช้เวลานานแน่นอนขณะที่คุณแม่ของน้องสกายที่ขอไม่เผยชื่อกล่าวถึงอาการป่วยของลูกน้อยว่าเริ่มจากน้องมีอาการป่วยเหมือนปกติทั่วไปแต่ช่วงหลังน้องมีอาการซึมงอแงและปวดขาบวมเดินไม่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายโดยละเอียดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อทำซีทีก็พบก้อนเนื้อที่กระดูกสันหลังหมอผ่าออกบางส่วนหลังการผ่าตัดอาการของน้องสกายดีขึ้นเล็กน้อยขณะเดียวกันได้ขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นกระทั่งได้รับการติดต่อจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งพบว่าน้องสกายป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคุณหมอก็ให้คีโมในวันที่29กันยายนพยายามตั้งสติเก็บความเสียใจไว้เพื่อจะได้มีกำลังใจสู้เพื่อลูกทำให้ลูกเห็นว่าเราไม่เป็นอะไรมีกำลังใจดีบอกลูกว่าต้องสู้นะลูกจะได้กลับบ้านต้องอดทนต่อการรักษาน้องก็รับรู้ขอขอบคุณแฟนคลับของน้องสกายที่พอทราบข่าวต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจในอินสตาแกรมมากมายทำให้มีกำลังใจขึ้นมาก